สุภาพสตรีและสุภาพบุรุษคะเราอยู่ในช่วงพิธีปิดของงานที่ฉันขอเรียนเชิญศาสตราจารย์ดร.วินัยดารันท่านผู้ก่อตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์ฮารานมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์เพื่อขึ้นกล่าวปิดด้วยค่ะเรียนเชิญท่านค่ะวาลาอาลีฮิวาซาบีอัจมาอินอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ His Excellency Mr. Ihsan Owus Secretary General of Standards and Methodology Institute Methodology สถาบันสำหรับกลุ่มประเทศอิสลามศาสตราจารย์ดร.ปริประกรณ์วิทยากรผู้อำนวยการของสถาบันฮาลาลแห่งประเทศไทยแขกผู้มีเกียรติวิทยากรทั้งหลายสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีก่อนอื่นผมใคร่ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนที่เข้ามาร่วมในการประชุมซูมของการประชุมฮาลาลปี2020นี้อันนี้เป็นชีวิตใหม่ปกติใหม่หลังโควิด-19นะครับอันนี้ก็ในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้การที่ท่านมีส่วนร่วมก็เป็นสิ่งที่ผมขอบคุณอย่างยิ่งการประชุมผ่านซูมในช่วง2วันที่ผ่านมานี้ประสบความสำเร็จและเกิดผลอย่างยิ่งและดูเหมือนจะมีคำศัพท์ใหม่ในกระบวนการฮาลาลเช่นในวัฒนธรรมของเราในฐานะอย่างที่วิทยากรท่านหนึ่งพูดไปว่าท่านจะชอบหรือไม่ชอบก็แล้วแต่มันกำลังจะมาถึงและเราจะต้องจัดการกับมันแล้วจะต้องศึกษาว่ามันเป็นฮาลาลหรือไม่มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราจะต้องเน้นไปที่สิ่งแวดล้อมของฮาลาลนะครับในการดำเนินให้เกิดไปตามมุสลิมของเรานะครับในฮาลาลนั้นมันมีคำถามขนาดใหญ่อยู่ที่เราจำเป็นจะต้องวิเคราะห์และศึกษาและเพื่อทำให้มั่นใจว่าคำถามทุกคำถามมีคำตอบอาจจะไม่เกิดขึ้นในการประชุมคราวนี้แต่อาจจะเกิดขึ้นในการประชุมครั้งต่อๆไปในอนาคตอย่างไรก็ตามการประชุมผ่านซูมครั้งนี้เริ่มตอบคำถามต่างๆเหล่านั้นแล้วเพื่อให้มั่นใจว่าผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ฮาลาลในตลาดนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ได้มีการส่งอาหารในช่วงที่เป็นสภาวะใหม่นี้นะหรือว่า New Normal นี้นะครับแล้วก็ในช่วงการประชุม2วันนั้นสิ่งที่เราได้พูดถึงก็คือว่าในการประชุมฮาลาลประเทศไทยปี2020นั้นที่เราสามารถทำการประชุมเป็น2ภาษาผ่าน Zoom และ Facebook สดนะครับไลฟ์สตรีม Facebook จำนวนประชาชนผู้คนที่เข้าถึงการประชุมผ่าน Facebook นั้นเท่ากับ123เขาขอโทษ12,000กว่ากับเขาด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ผ่านศูนย์ฮาลาลของเราแล้วการประชุมฮาลาลปี2020นี้เริ่มมีความยาวมากกว่า200หน้าและจำนวนที่เรารายงานนี้อาจจะไม่รวมถึงจำนวนที่เกิดขึ้นจริงในขณะเวลาจริงนะครับแล้วก็จำนวนของผู้เข้าร่วมที่ลงทะเบียนผ่านซูมนั้นมีมากกว่า 2,000 มีมากกว่า 2,400 จาก28ประเทศปีนี้การประชุมของเราประกอบไปด้วยการประชุม7ช่วงด้วยกันในจำนวนนี้3ส่วนเป็นจัดขึ้นเมื่อวันที่22เดือนนี้นะครับเกี่ยวกับการประชุมเกี่ยวกับฮาลาลและในวันที่23เป็นส่วนที่2
พูดถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ของฮาลาลเราได้รับการสมทบจากผู้เชี่ยวชาญ20กว่าประเทศจากประเทศต่างๆรวมทั้งตุรกีสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรสวิตเซอร์แลนด์นิวซีแลนด์ปากีสถานอียิปต์อินเดียบรูไนดารุสสลามมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียสหอารัตเอมิเรตและประเทศไทยอย่างไรก็ตามก็ยังมีผู้เข้าร่วมที่ไม่ได้ลงทะเบียนแต่ได้ร่วมในการประชุมผ่านซูมแล้วก็ในโอกาสพิธีปิดนี้เราโชคดีที่ท่านมีเลขาธิการของ Standard and Methodology ของกลุ่มประเทศอิสลามที่มาร่วมกับเราในเย็นนี้รวมถึงศาสตราจารย์ภกรณ์ซึ่งเป็นผู้อำนวยการของ Halal Standard ในประเทศไทยก็ขอขอบคุณวิทยากรผู้มีเกียรติทุกท่านและคณะกรรมการจัดงานและก็ศูนย์อิสลามแห่งประเทศไทยและก็สถาบันอื่นๆที่ให้การสนับสนุนการประชุมผ่านซูมครั้งนี้และทำให้การประชุมผ่านซูมครั้งนี้ประสบความสำเร็จและหวังว่าคงจะได้รับการสนับสนุนประเภทนี้อีกอย่างนี้อีกในการประชุมในเดือนมีนาคมปี2021นะครับในเดือนมีนาคมเราจะมีฮาลาลเอ็กซ์โปและการจับคู่ธุรกิจฮาลาลในพฤษภาคมปีหน้าค.ศ.2020แล้วก็จะมีการประชุมมาตรฐานฮาลาลและการประกาศรับรองนะครับเราคาดหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนสำหรับกิจกรรมเหล่านั้นที่กำลังจะเกิดขึ้นและโปรแกรมนี้ก็จะส่งไปให้กับทุกท่านในเร็วๆนี้ผมวิงวอนขอให้ทุกท่านปลอดภัยจากโควิด-19 ขอให้ท่านจงปลอดภัยขอให้พระอัลลอฮ์อวยพรให้เราประสบความสุขทุกคนสวัสดีครับ Professor Dr. ขอบคุณมากนะคะท่านศาสตราจารย์ดร.วินัยและในโอกาสนี้ดิฉันอยากจะขอเรียนเชิญท่านประธานคณะกรรมการจัดงานประชุมนานาชาติประจำปี2020ร่วมถ่ายภาพหมู่ลำดับแรกขอเรียนเชิญท่านศาสตราจารย์ดร.วินัยดารันท่านผู้ก่อตั้งนะคะศูนย์วิทยาศาสตร์ฮารานและดร.ภกรณ์ปรียากรผู้อำนวยการมาตรฐานฮารานประจำประเทศไทยคุณปัชญาชิมวิเศษท่านรองผู้อำนวยการของศูนย์มาตรฐานฮารานคุณรุ่งฤดีเข็มธรรมผู้อำนวยการจากศูนย์วิทยาศาสตร์ฮารานประจำประเทศไทยคุณมนัสสื่อสันติกุลท่านผู้อำนวยการที่ปรึกษาของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮารานมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์และท่านสุดท้ายคุณสุเดดาหวังจิท่านผู้อำนวยการที่ปรึกษาของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮารานประจำประเทศไทยเรียนเชิญค่ะตอนนี้เรามาถึงช่วงสุดท้ายของการประชุมครั้งที่13ของ50นะคะงานประชุมเสมือนจริงที่จัดขึ้นในประเทศไทยในนามของคณะผู้จัดนะคะดิฉันอยากจะขอขอบพระคุณท่านวิทยากรผู้ทรงเกียรติที่กรุณานำเสนอและหารือร่วมกันในงานครั้งนี้รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ดำเนินรายการและขอให้ทุกท่านนะคะมีวันที่สดใสและขอขอบคุณสำหรับการรับฟังในโครงการนี้นะคะหวังว่าการประชุมในครั้งนี้จะให้ประโยช
โพธิผลและข้อมูลที่ท่านสามารถจะนำไปใช้ปฏิบัติได้จริงหวังว่าจะพบกันอีกครั้งหนึ่งในงานประชุมครั้งต่อไปในปี2021ค่ะ